พบกับเขาเลยนะฮะพี่พรชัยแซ่เฮ้ยเพียวเกษตรกรทั่วไทยชัยสวัสดีครับพี่พรชัยฮะครับเห็นบอกว่าฝรั่งสวนพี่พรชัยเนี่ยไม่เลวเลยนะครับนะฮะเอาไปขายเองขายที่ตลาดเองครับรสชาติเป็นไงมันก็หวานกรอบดีครับเพราะอะไรเพราะใช้เพียวครับเอ้ยไม่ได้พูดอวยพรกันนะอะไรที่ทำให้พี่พรชัยตัดสินใจปึ้งมาใช้เพียวดีกว่าฮะแมลงไม่กวนต้นแข็งนะอันนี้ว่าทำไปแล้วผลผลิตมันเพิ่มขึ้นก็เลยใช้มาเรื่อยแหละตัดสินใจเลยนะลงตัวที่เพียวเนี่ยเพราะว่ามันแบบราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่ใช่ไหมเห็นผลนะธรรมดาฉีดไอ้เคมีอ่ะที่ลงพันกว่านะยามันแพงกว่ากันครับมาใช้เพียวนี่มันต้นทุนมันลดขึ้นอ่ะมันลดขึ้นแล้วมันก็ได้ผลด้วยก็เลยใช้มาเรื่อยเนี่ยก็เพียวนี่มันช่วยได้เยอะลดต้นทุนเรื่องสารเคมีนะครับฉีดเพียวไปต้นมันแข็งแรงใช่ไหมใบเขียวเราก็ไม่ต้องเปลืองปุ๋ยมากโอ้ลดต้นทุนทั้งยาฆ่าแมลงยาฆ่าแมลงลดต้นทุนทั้งเรื่องทั้งปุ๋ยใช่ถ้ามาพบเพียวเนี่ยมันก็ใช้ได้เลยลดต้นทุนไปเยอะคุณผู้ชมฮะฝรั่งโอ้โหลูกมันเริ่มขนาดนี้นี่อันนี้ลูกไซส์ก็กลางๆลงมานี่นะครับอันนี้ใหญ่สุดแล้วเหรอมีใหญ่กว่านี้อีกนี่ใหญ่กว่านี้อีกเหรอใช่ๆอันนี้กี่ขีดนี่ประมาณ5-6ขีดแล้วไอ้ลูกก็เป็นโลยังมีเลยโอ้โหขีดแรกเนี่ยลูกเป็นโลเก็บเที่ยวแรกอ่ะลูกก็โลอันนี้เผอิญว่าเป็นเที่ยวกลางๆเที่ยว2เที่ยว3แล้วต้นเล็กๆก็มีลูกแล้วเนี่ยอย่างต้นน้อยๆเนี่ยเพิ่งปลูกประมาณ 5-6 เดือนก็ออกลูกแล้วโอ้ฝรั่งมันเร็วแล้วแล้วมันออกลูกเร็วนี่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์เพียวด้วยมั้ยมันก็ฟาร์มสมบูรณ์อ่ะนะถ้าฟาร์มสมบูรณ์มันก็ออกเร็วเยอะขึ้นนะฮะใช่ลูกมันเยอะขนาดนี้เนี่ยต้นมันไม่โทรมเหรอพี่พรชัยก็ฉีดอาหารเสริมพวกเพียวอะไรไปเนี่ยมันก็ดีขึ้นนะครับจากใบเหลืองๆอะไรมันก็เขียวขึ้นเขียวขึ้นเนี่ยโอ้ใช้เพียวรสชาติดีหวานกรอบหวานกรอบแล้วผิวจะสวยผิวสวยนะแม้กระทั่งใช้เพียวแล้วต้นยังสวยใช่ต้นมันจะแตกดีใบเขียวฉีดไปเนี่ยใบเหลืองมันจะไม่ค่อยมีนะเนี่ยผมสังเกตดูแล้วเป็นไงฮะที่นี่คุมด้วยยาฆ่าแมลงด้วยไหมแมลงไม่ค่อยได้ใช้อ่ะส่วนมากจะใช้เพียวแล้วเพียวแป้งจัดการยังไงใช้เพียวเลยเหรอมันก็ฉีดไปรู้สึกว่ามันก็คุมอยู่นะฉีดไปมันก็พวกมาลงแมลงมันก็ไม่ค่อยกวนเท่าไหร่ถูกใจในผลิตภัณฑ์เพียวใช่ไหมวันนี้ถูกใจเลยเปิดใช้มาตั้งหลายปีแล้วต้องไปถูกใจผมจะใช้ได้ไงอ่ะอย่างนี้ต้องทำยังไงครับอย่างนี้ต้องเพียวครับอย่างนี้ต้องเพียวครับ